อยากเปลี่ยนลุคตัวเองจากที่สวยในปี2009อยากเป็นคนหล่อไม่แน่อาจจะไปประกวดนายแบบก็ได้นะผมแจ๊สสรวีหรือหลายคนก็คุ้นชินกัน2คาแรคเตอร์1คืออดีตมิทิฟอนีปี2009ก่อนปัจจุบันก็คืออดีตพระแจ๊สสรวีจะเรียกอะไรก็ได้แต่ไม่ต้องเรียกหลวงพี่แล้วนะเพราะศึกแล้วทำไมถึงเลือกทำหน้าที่วลีรัตน์เป็นตัวเลือกแรกเลยก็ได้ครับตัวเลือกแรกที่ได้รับการเสนอมาจากพี่ที่รู้จักกันอยากให้แจ๊สมาที่นี่แดดลมฝนต่างๆสภาพอากาศต่างๆทำให้เราเสื่อมไปตามกาลเห็นชัดเจนว่าตัวเองมีความเปลี่ยนแปลงทางด้านกายภาพร่างกายเนี่ยอย่างชัดเจนก็เลยคิดว่าตัวเลือกแรกน่าจะเป็นโบท็อกก่อนแล้วกันน่าจะได้ตึงๆหล่อๆผมว่าในเรื่องของคลินิกสำคัญมากความสะอาดของคลินิกความสวยงามความเป็นมิตรของพี่ๆที่ให้การต้อนรับให้บริการต่างๆและที่สำคัญความสามารถของคุณหมอฝีเข็มที่คุณหมอจะปักฉีดลงไปว่าเราจะเจ็บจะช้ำจะทิ้งร่องรอยอะไรไว้สักแค่ไหนนั่นเองบางคนอาจจะมีตุ่มใต้ตามีตีนกามีหน้าผากย่นเนี่ยมาเก็บมันสักนิดสักหน่อยแล้วมันก็เพอร์เฟกต์แน่นอนทางเลือกหนึ่งที่ทุกคนควรจะเลือกก็คือวลีรัตน์คลินิกครับผมสาขาไหนก็ได้5สาขาด้วยกันและเชื่อได้ว่าทุกคนก็จะประทับใจอย่างที่ผมประทับใจการกลับเข้าสู่วงการนางงามประกวดทิฟฟานี่น่าจะไม่ไปเส้นทางนั้นแล้วแล้วก็คิดว่าที่ผมจะกลับคืนมาก็คือการกลับมาใช้ชีวิตกลับมาทำงานดำเนินชีวิตอย่างปกติได้อย่างมีความสุขและที่สำคัญการจะมีผิวพรรณใบหน้ารูปร่างหน้าตาที่ดีเนี่ยมันก็จะเป็นส่วนสำคัญในการดำเนินชีวิตจะเป็นโอกาสให้กับเราว่าถ้าเราดูแลตัวเองดีการที่เราจะไปสมัครงานที่ไหนหรือจะทำงานอื่นใดนั้นเนี่ยก็จะทำให้ภาพแรกที่คนเห็นเราเกิดความประทับใจหวังว่าเดี๋ยวผมจะหล่อขึ้นหล่อขึ้นอยากเปลี่ยนลุคตัวเองจากที่สวยในปี2009อยากเป็นคนหล่อไม่แน่อาจจะไปประกวดนายแบบก็ได้นะ